ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะทำการแนะนำแผนการเล่นทุกคนหรือว่าแผนใหม่แผนแรที่มีการอัปเดตมาในส่วนของสัปดาห์ล่าสุดนี้นะผมก็จะมีแผนรูปแบบไหนกันบ้างหรือว่าจะมีแผนไหนที่น่าเล่นหรือเป็นแผนเด็ดกันบ้างก็มารับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับเดี๋ยวจะมาทำการแนะนำแผนทุกคนแล้วก็สอนหาแผนแรหรือว่าวิธีการหาแผนต่างๆด้วยทุกคนก็มารับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนมารับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องมีเลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือจำการรีวิวแผนเด็ดแผนแรหรือว่าแผนใหม่ประจำสัปดาห์ทุกคนก็เดี๋ยวจะทำการสอนหาด้วยแล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันที่แผนแรกเลยแล้วกันนะทุกคนก็มาดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีแผนไหนกันบ้างที่น่าทดลองใช้หรือว่าเป็นแผนแปลกๆที่มีการอัปเดตมาในสัปดาห์ล่าสุดกันบ้างนี่นะครับก่อนอื่นเลยก็มาในส่วนของการเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนแผนกันเหมือนเดิมทุกคนมาในส่วนของดีมทีมนี่นะครับก็ในส่วนของทีมแรกนะผมก็มาในส่วนของทวีปยุโรปทุกคนเลยก็มาลีกของพรีเมียร์ลีกทุกคนกดไปที่สโมสรของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนหรือว่าเรือใบสีฟ้านี่นะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กลับไปที่ในส่วนของหน้าแรกทุกคนหรือว่าการจัดทีมหรือการจัดแผนของเรานี่นะครับและตามสเต็ปทุกคนกดไปที่โค้ดกดเปลี่ยนทีมแล้วก็ default เนี่ยผมจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ3-2-4-1ครับทุกคนบอกเลยว่าเปิดหม่งมันแน่นอนนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนเป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็ก3ตัวนะคนแล้วก็กองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรุกอีก2ตัวทุกคนแล้วก็เป็นปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ำนะทุกคนแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับบอกเลยว่าเปิดหม่งมันแน่นอนสำหรับแผนนี้คนก็ใครที่สำหรับใครที่ชอบแผนนี้หรือว่าอยากทดลองเล่นแผนนี้คนก็ไปหามาเล่นกันได้สำหรับสโมสรของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนหรือว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เองครับประมาณนี้สำหรับแผนแรกทุกคนมาด้วยต่อแผนที่2กันเลยทุกคนก็เหมือนเดิมเลยผมก็กดมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะทุกคนสำหรับทีมที่2ก็ไปลีกของยุโรปเหมือนเดิมทุกคนหรือว่าทวีปของยุโรปนะผมเลยก็เลื่อนมาที่ในส่วนของอิตาเลียนลีกนะครับกดมาที่สโมสรของ AS Roma ทุกคนนี่เลยนะครับเจ้าหมาป่าโรม่าทุกคนก็เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กลับมาที่ในส่วนของหน้าแรกหรือว่าการจัดทีมหรือการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปนี้นะครับแล้วก็กดไปที่โค้ดกดเปลี่ยนแผนครับทุกคนแล้วก็กดไปที่ default นะผมจะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ AS Roma ทุกคนเป็น 3-4-3 นี่นะครับเป็นเซนเตอร์แบ็ก3ตัวทุกคนกองกลาง2ตัวแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็มีกองหน้าตัวต่ำ2ตัวรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนี่นะครับอันนี้คือเป็นแผนที่2นะคนแผนของ AS Roma เองนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็น DMF ได้ด้วยนะคนก็ถ้าปรับเป็น DMF นะครับจะได้เป็นแผนของ3-2-2-3อะไรประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบแผนแนวนี้หรือว่าใครที่ชอบแผนแบบนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะคนสำหรับแผนของ3-2-2-3หรือว่า3-4-3นี่นะครับมาดูต่อแผนที่3กันเลยทุกคนก็กดมาที่การเปลี่ยนทีมหรือการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็กดมาที่ทวีปของเอเชียทุกคนนี่เลยนะครับผมแล้วก็กดมาที่ AFC Champions League ครับทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาทุกคนแล้วก็กดไปที่อันนี้เลยคนสลับชาร์จ้า FC นะทุกคนประมาณนี้นะครับก็เรียกผิดยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนกลับไปที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปทุกคนแล้วก็กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและ default มันจะได้หน้าตามาประมาณนี้สลับแผนของ442นะทุกคนเป็นอีกหนึ่งแผนที่คล้ายๆกับ4-2-4ทุกคนแต่ว่ามันเป็นแผนของ4-4-2หรือว่า4-2-2-2นะทุกคนก็มีกองหลัง4ตัวนะผมมีกองกลาง2ตัวแล้วก็มีปีกต่ำมันปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็มีหน้าเป้าอีก2คนนี่นะครับก็เป็นแผนของ4-4-2ทุกคนใครที่ชอบแผนแนวนี้หรือว่ากำลังหาแผนแนวนี้อยู่ก็ไปทำตามกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-4-2หรือว่า4-2-2-2นี่นะครับก็สามารถไปหามาเล่นหรือไปจัดมาเพื่อทดลองเล่นกันได้เลยนะครับมาดูกันต่อแผนที่5กันเลยทุกคนก็มาที่การเปลี่ยนทีมหรือการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็รอบนี้นะครับกดไปที่ทวีปของแอฟริกาทุกคนแล้วก็กดไปที่ทีมชาตินะครับเนี่ยคนแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดนะทุกคนกดไปที่ทีมชาติของซัมเบียคนอันนี้เลยครับผมเป็นทีมชาติรองสุดท้ายเลยนะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กลับไปที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปนะทุกคนแล้วก็กดไปที่โค้ดนะทุกคนกดเปลี่ยนแผนแล้วก็กดไปที่เดฟอลต์เหมือนเดิมนะครับ
จะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ442เช่นกันทุกคนแต่ว่าตำแหน่งการยืนไม่เหมือนกันนะครับสำหรับอันนี้คือมีกองหลัง4ตัวทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับมีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองหน้าก็คือมีกองหน้าตัวเป้า1ตัวแล้วก็กองหน้าตัวต่ำอีก1ตัวนี่นะครับก็เป็นแผนที่ยืนแปลกมากๆทุกคนหรือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็เปิดโมงไม่แพ้กันทุกคนเพราะว่ามันมีปีกต่ำทุกคนอย่างเหมือนของผมแล้วมีทั้งแบ็คแฮมแล้วก็คอสติกทุกคนบอกเลยว่าเปิดโมงเข้าหัวทั้งซ้ายทั้งขวาแน่นอนครับผมก็ใครที่ชอบแผนนี้ก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับมาดวลต่อแผนที่6กันเลยทุกคนก็กดมาที่การเปลี่ยนทีมหรือการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็รอบนี้กดไปที่ทวีปของยุโรปทุกคนแล้วก็กดไปที่ลีกของออเทอร์นะทุกคนและเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมก็กดไปที่อันสุดท้ายว่าเป็นโอลิมปิกกอสนะทุกคนหรือว่าสโมสรของอันสุดท้ายนี่นะครับและเมื่อเสร็จแล้วทุกคนหรือว่าเมื่อเลือกทีมเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมหรือการจัดแผนของเราเหมือนเดิมทุกคนหรือว่าทำตามสเต็ปเดิมเลยนะครับกดไปที่โค้ดทุกคนกดเปลี่ยนแผนแล้วก็กดไปที่ default จะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ4222นะทุกคนก็เป็นกองหลัง4ตัวทุกคนกองกลาง2ตัวแล้วก็มีกองกลางตัวรุก2ตัวทุกคนรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็เป็นแผนของ4222ครับทุกคนเป็นแผนที่น่าสนใจแล้วก็น่าทดลองเล่นมากๆเลยครับก็ใครที่ชอบแผนแนวนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนแนวนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับสโมสรของโอลิมปิกกอสนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนของ4222อีก1แผนนี้นะครับมาดูกันต่อแผนต่อไปกันเลยแล้วกันนะทุกคนก็เหมือนเดิมนะทุกคนตามสเต็ปเลยครับผมกดมาที่การเปลี่ยนทีมหรือการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับสโมสรถัดมาทุกคนกดไปที่ทวีปของนอร์ทเซ็นทรัลอเมริกาทุกคนแล้วก็เลือกไปที่ในส่วนของทีมชาตินะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทุกคนกดไปที่คอสตาริกานะทุกคนประมาณนี้นะครับและเมื่อได้ทีมหรือได้สโมสรเสร็จแล้วก็กลับไปที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปนะทุกคนนี่เลยนะครับจากนั้นก็กดไปที่โค้ดทุกคนกดเปลี่ยนแผนแล้วก็ default จะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ442ในส่วนของทีมชาติคอสตาริกานะทุกคนก็เป็นกองหลัง4ตัวทุกคนกองกลาง2ตัวแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าและกองหน้าตัวต่ำนะทุกคนเป็นแผนที่น่าลองใช้เช่นกันทุกคนเปิดมงมันอีกเช่นกันเพราะว่ามีทั้งปีกซ้ายและปีกขวาแล้วก็มีกองหน้าตัวต่ำแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเลยนะครับก็ใครที่ชอบแผนแนวนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้สำหรับทีมชาติของคอสตาริกานะทุกคนมาดูต่ออีกแผนแล้วกันนะทุกคนก็เหมือนเดิมทุกคนกดไปที่การเปลี่ยนทีมหรือการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับรอบนี้ทุกคนกดไปที่ทวีปของเอเชียทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็กดไปที่เจลีก2ทุกคนหรือว่าอันที่2นี่นะผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับทุกคนเลื่อนลงมาที่สโมสรที่4ทุกคนเป็นเขียนว่าเวกันต้าเซนไดครับทุกคนแล้วก็เลือกไปเลยนะครับเมื่อได้สโมสรเสร็จแล้วหรือว่าเลือกทีมเสร็จแล้วก็มาเดิมทุกคนกลับไปที่หน้าแรกคนหรือว่าการจัดทีมหรือการจัดแผนของเรานี่นะครับทำตามสเต็ปเดิมทุกอย่างทุกคนก็คือกดไปที่โค้ดทุกคนการเปลี่ยนแผนแล้วก็กดไปที่ default ผมจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเด็ดแผนแรกทุกคนหลัง3ทุกคนมีกองหลัง3ตัวนะครับกองกลาง1ตัวทุกคนแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็มีกองกลางตัวรุกอีก2ตัวนะครับรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวทุกคนถือว่าเป็นแผนที่แปลกใหม่มากๆนะทุกคนหรือว่าเป็นแผนที่ไม่ค่อยเห็นใครใช้กันเท่าไหร่เลยนะครับทุกคนพอใครอยากทดลองเล่นหรือว่าอยากทดลองใช้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของ3142ทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบแผนแนวไหนหรือว่าชอบเล่นแผนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันนะครับว่าชอบแผนแนวไหนกันบ้างหรือว่าชอบเล่นแผนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องมีเลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ